สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวนะครับเนาะและผู้อยู่ต่างประเทศทุกปู่ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชายครัวพาหลอกครับมื้อนี้ก็ลงมาทางทาแล้วก็เลาะอยู่น้ําตะฝั่งโขงเลยครับพามาเบิ่งวิวยามมื้อแลงเนาะครับเนาะเบิ่งวิวยามมื้อแลงเบิ่งท้องฟ้าฟ้าหลังฝนก่อนอื่นก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังแรงใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำในเด้อครับเด้อเบิ่งครับเบิ่งตอนนี้ระยะเวลา6โมงกว่าแล้วครับนี่ยังบ่ค่ำอยู่ครับบรรยากาศบ่มีคนหลายมองหรอกครับอยู่แต่ฟังโค้งก็ได้มันอันนี่เนาะครับเนาะน้ำมันขึ้นยามนี่ครับมีแต่มาตกเบ็ดนะครับมีแต่เพิ่นมาตกเบ็ดหากินตกเบ็ดเพราะได้กินแรงครับเพราะได้กินเพราะได้อยู่ได้กินครับเอาความแล้วก็ตามผมมาได้แล้วครับสิพาเพิ่นไปเบิ่งเพิ่นตกเบ็ดบัดนี้ครับตามผมมาได้แล้วครับเรามาเบิ่งบรรยากาศฟ้าหลังฝนครับเบิ่งแม่น้ำภูเขานะครับท้องฟ้าโอ้ภูเขาก็สวยงามครับก้อนเมฆเมื่อก้อนเมฆขาวคือปุยนู่นนี่แหละครับบรรยากาศงามสีค่ำๆนะครับเนาะดูน้ำโขงไหลเอื่อยๆเป็นคลองป่าครับโอ้ยสวยงามเลยครับเมื่อก่อนเมฆฝนตกมืดมือครับเหมือนกันเพิ่งจะหยุดนี่ฟ้าหลังฝนแล้วครับมันละตกลงมาห้ามต้นอย่างเปียกแล้วก็เศร้าบ่เฮ็ดบ่ได้กิจอย่างภูเขาเป็นของเรานะครับเด้อวิวเป็นของเราภูเขาเป็นของเรานะครับเบิ่งพระอาทิตย์กำลังที่อัสดงแล้วตอนนี้ 5:00 นกว่าๆแล้วครับผู้มาหาอยู่หากินกันมาตกเบ็ดครับช่วงนี้เฮ็ดได้ก็คือลงเบ็ดอย่างเดียวล่ะครับครับมาเบิ่งกันบรรยากาศไปน้ำนะครับเนาะเบิ่งบรรยากาศไปน้ำตกเบ็ดไปน้ำครับหาอยู่หากินชีวิตของชุมชนเฮาลุ่มแม่น้ำโขงครับยามนี่ก็มีแต่ตกเบ็ดแล้วครับไหลมองกับบ่ได้น้ำหลายเบิ่งวิวกับน้ำครับผลวิวฟ้าหลังฝนครับเบิ่งวิวโอ้ฝนภูเขาควายครับเข้าไปทางในเจ็ดสั้นผลด้วยครับภูเขาควายตัวนี้เป็นสั้นเป็นลือเข้าไปอยู่โอ้ปลาไม้นี่คักหลายอ
เอาลงมายังมันเอาลงมายากไม่อยู่เทิงภูมันพระเจ้าใส่รถลากส่วนมากพระเจ้าเอาลงมายากก็เลยบ่ใครมีคนขึ้นไปตัดครับเราจะรออยู่ตีนภูนะครับบรรยากาศย้ำคำคำตอนนี้ก็ที่เขา6 โมงแรกแล้วครับ18 นาฬิกาพามาเบิ่งบรรยากาศตะเวนกำลังค่อยแล้วครับค่อยต่ำลงไปเรื่อยๆเลยฝนตกหากระเซ้าครับตกได้เมิดเมื่อบ่ตกแห้งลิ้นมาแล้วครับพอได้เปียกต้นยางเปียกแล้วครับตายแล้วบาดนี้โอ้บ่นี่ปลาบ่กินเบ็ดครับมื้อนี้เมื่อวานได้ปลาเครื่องตัวบักใหญ่3 โลกัวปลาเครื่องหรือว่าปลาคั่งครับแถวคนลุ่มน้ำโขงกับแถวอีสานเขาเอิ้นว่าปลาเครื่องมื้อนี้มื้อนี้ก็ได้ไปแค่ตัวนึงครับท่อแค่นี่แหละก็ได้ปนบรรยากาศกับนี่แหละครับท่าเงือกเก่าแหละเงือกจวดรอฟังนะครับเนาะเดี๋ยวนี้เต็มเลยสายลายอยู่น้ำฟังไหลมองก็ไม่ได้ครับเพิ่นเป็นไหลมาของยานี่ไหลมองซิ่งจนว่าหอดปูนท่าวัดป่าผมยังบ่มีป่าอีกตัวไรมองว่าไรเพื่อกับเก็บขวดเก็บนี่แหละครับขึ้นมาเพราะได้ขายเพิ่นการน้ำมูกน้ำมันเพิ่นเนาะเก็บสะสมไปเรื่อยๆนะครับเพิ่นกันเนี่ยบุรุษคนก็ได้โอ้ได้หลายด้วยครับย้ำบ่ได้ปลาก็สิกลับแล้วครับบัดนี้เบิดบอลแล้วเราก็มาเบิ่งบรรยากาศแล้วครับบัดอันนี้แท่งน้ำประปาของหมู่บ้านครับเฮาผลิตเฮ็ดเองเนี่ยครับเนี่ย2ชุมชนเฮาไข่ศรีสิริพรเสียค่าน้ำเองจ้างคนมาเฝ้ามาเปิดมานี่แหละครับบ่ได้ใส่แบบน้ำประปาแบบของเทศบาลของนครหลวงนะครับเนาะบริหารเองในชุมชนของเขาเพื่อกระตั้งคณะกรรมการปิดมากับจ้างผู้ดูแลรักษาเปิดหน้าปิดหน้าแต่ว่าเกิดบีได้ครับเนี่ยกันน้ำคุณน้ำยังเขาเกิดได้เว้ากันในชุมชนของเขาบ่ได้เดือดร้อนฮอดเทศบาลฮอดนั้นนะครับเนาะก็เป็นทอดน้อยๆขึ้นไปสองชุมชนเฮามันกับหมู่บ้านหมู่ใหญ่เนาะครับเนาะสองชุมชนนี่ก็สิประมาณ600-700หลังคาเรือนนี่แหละครับบ่ฮอดทันก็พอได้พอใช้อยู่ครับเก็บปลาก็พอใช้อันเจียวๆก็คือดอนไข่นะครับดอนไข่ของเราโอ้แต่ยี่ใหญ่นะครับได้แก่พื้นที่กว้างขวางพวกนกพวกกระหอกกระแตกหลายงูก็หลายครับบ้านนี้เพิ่นให้สัมปทานอันดูดทรายนะครับมันก็เกลื่อนลงไปเรื่อยๆแต
จังน้อยก็สิยุบแหละครับหลายปีมาอาจสิยุบจักสิไปโพงไหลไปโพทั้งใต้ทรายมันไหลไปเรื่อยๆนะครับเนาะเอาครับสำหรับคลิปนี้ก็จบซ้ำนี้แหละครับสวัสดีครับ